ในโลกโซเชียลสมัยนี้เนี่ยมีเรื่องราวของมิจฉาชีพเยอะแยะมากมายนะฮะล่าสุดนะฮะนักร้องท่านนี้เนี่ยก็เจอมิจฉาชีพนะครับก็คือเรื่องราวของคุณฝ้ายแอมฝ้ายเจ้าตัวเนี่ยก็เข้าโรงพักนะฮะแจ้งความหลังจากถูกมิจฉาชีพหลอกค่าจองที่พักโฮมสเตย์ดังในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะสูญเสียเงินเนี่ยไป 11,000 ประมาณ 12,000 ก็แล้วกันล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปพูดคุยกับคุณฝ้ายนะฮะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังเลยว่าคือปีใหม่เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนที่เชียงใหม่เนาะอยากไปขึ้นดอยแล้วก็มีการจองที่พักไว้แล้ว1ที่ส่วนอีกที่นึงเนี่ยอยากได้ประมาณแบบ2คืนนะ3วัน2คืนแบบนี้ก็พยายามหาที่พักด้วยความที่มันเป็นช่วงปีใหม่ด้วยหาก็ยากบางที่มีให้พักแค่คืนเดียวมันก็ไม่สะดวกทีนี้เนี่ยเราก็หาในแอปพลิเคชันที่คนเค้าหากันสุดท้ายหาไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนไปหาใน Facebook แทนนะฮะซึ่งก็ดูข่าวเยอะนะคือใน Facebook เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของแบบว่ามิจฉาชีพแจ้งเตือนกันแจ้งเตือนกันอยู่เสมอก็ไม่เป็นไรไปหาสุดท้ายก็เจอนะคือมีการเช็คนะเช็คก็คือการกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนเฮ้ยมันเยอะนี่นี่น่าจะเป็นของปลอมแต่คุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะฮะว่ามิจฉาชีพสมัยนี้เนี่ยเขามีการซื้อแอดใน Facebook พอซื้อปุ๊บเนี่ยไลค์แชร์มันก็เยอะตอนนี้เนี่ยเชื่อไม่ได้แล้วนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็มีการทักเข้าไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าห้องว่างนะฮะแล้วก็มีการโอนเงินเข้าไปเธอเล่าให้ฟังว่าจริงๆสงสัยตั้งแต่มีการโอนเงินแล้วเพราะเป็นชื่อคนพี่แอนไม่ใช่ชื่อบริษัทยังมีการพูดเล่นกับคู่กรณีด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมเป็นชื่อคนไม่ใช่ชื่อที่พักหรือว่าเป็นมิจฉาชีพแต่เธอเนี่ยมีการโอนเงินไปแล้วพอโอนเงินไปหลังจากนั้นก็มีการไปเซิร์ชข้อมูลปรากฏเจอของจริงเพจจริงอ่ะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังคุณฝ้ายพูดกันครับข่าวที่เคยฟังมาตลอดทั้งปีหายไปจากหัวหมดเลยคือตอนนั้นแบบรู้สึกว่าอุ๊ยดีใจฉันจะไม่ต้องหาแล้วแล้วแบบที่นี่คือสวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็พูดเล่นเนาะตอนนั้นคือพูดเล่นจริงๆไม่ได้เอะใจไม่ได้คิดอะไรเลยเราก็พูดเล่นว่าแบบเอ้ยทำไมเป็นชื่อคนล่ะไม่ใช่มิจฉาชีพนะแต่ตอนนั้นอะมือคือกดโอนไปเรียบร้อยแล้วพอได้ยินกันแบบนั้นปั๊บก็เลยลองไปเซิร์ชดูปรากฏว่าไปเจอเพจจริงค่ะแล้วก็ในเพจจริงเนี่ยเขามีการเขียนแบบพินข้อความไว้เลยว่าแบบเตือนภัยช่วงนี้มีการแบบโดนโกงกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเป็นเพจจริงเนี่ยอยากให้ทุกคนลองสังเกตดูนะคะถ้าเป็นเพจจริงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นการให้เราไปจองผ่านเว็บไซต์ของเขาอีกทีนึงแล้วก็จริงๆแล้วที่พักสวยๆส่วนมากตอนนี้ไม่ค่อยมีว่างแล้วค่ะจะเต็มซะส่วนใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รีเช็คดีๆค่ะเพราะอย่างฝ้ายเนี่ยตอนที่โอนไปก็คือโอนเต็มจำนวนเลยนะคะไม่ได้ 11,980 บาทค่ะก็คือทำการโอนเต็มจำนวนเลยเพราะว่าเราก็แบบไหนๆเราก็จะไปพักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอไปเจอเพจจริงปั๊บเขาก็บอกว่าน่ะโดนเพจปลอมแล้วนะคะแล้วหนูก็เลยเอาชื่อที่พักอันเนี้ยไปลองเซิร์ชดูสรุปว่ามีเพจปลอมแบบเยอะมากได้ตามมั้ยทีนี้นะฮะคุณผู้ชมครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเปานะฮะหรือว่าคุณสุรชัยเมธาอนันต์กุลนะฮะเป็นน้องชายของเจ้าของโฮมสเตย์เปิดชื่อได้เลยนะฮะภูดอยโฮมสเตย์ม่อนแจ่มนะฮะก็มีการกล่าวถึงเรื่องราวของคุณเปาเล่าย้อนให้ฟังว่าเรื่องราวของมิจฉาชีพที่มาทำแบบนี้เนี่ยมีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมฮะต้องย้ำเตือนนะฮะว่าช่วงปีใหม่นี้หลายคนอยากจะไปพักต่างจังหวัดกันเวลาจะจองอะไรระวังมิจฉาชีพนะฮะทีนี้เนี่ยเรามีการถามคุณเปาเลยคุณเปาแบบนี้ต้องทำยังไงต้องดูว่าอันไหนเพจจริงเพจปลอมต้องทำยังไงดูไหมเจ้าตัวบอกว่าอะไรยังไงคะไม่สามารถรับรู้ได้เลยสมัยก่อนให้ดูผู้ติดตามรูปภาพหรือช่วงเวลาการโพสต์แต่สมัยนี้มิจฉาชีพเก่งแล้วก็มีลูกเล่นเยอะขึ้นมากๆอ่ะมีว่าระวังแล้วก็เตือนภัยทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังจากปากคุณเปาครับเรื่องของเพจปลอมมาคือที่พักทราบมาตลอดอยู่แล้วปีนี้ก็คือตั้งแต่เปิดมานะฮะคือมีทุกวันเลยช่วงนี้หนักแบบคนละ10 20คนเลยที่ทราบนะฮะเขาทำแบบมืออาชีพรูปก็เหมือนเราจะดูแค่แบบผู้ติดตามก็ไม่ได้ละในส่วนที่พักเองเนาะจะแก้ไขปัญหาด้วยการแบบให้ลูกค้าไปจองบนเว็บไซต์ไม่มีการรับจองผ่านแชทถ้าที่สังเกตง่ายๆอีกอันนึงนะก็คือเพจปลอมเนี่ยเขามักจะเอาห้องพักไปขายแบบราคาถูกเขามักจะให้โอนค่าประกันห้องล่วงหน้ามันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าเนาะเรื่องของชื่อเสียงเนาะอันดับแรกอีกอันนึงคือเรื่องรายได้แน่นอนจะจองชอบที่พักนะแต่ก็ไม่กล้าจองเพราะว่าโกงเป็นเพจปลอมอยากให้ถ้าเขาจะจองที่พักแล้วก็ใจเย็นๆตรวจสอบให้ดีครับอยากจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเอาจริงเอาจังไม่งั้นนะปีหน้ามันก็จะเยอะกว่านี้อีกปีมันก็จะเยอะกว่านี้แล้วประชาชนคนที่เสียหายมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆ